สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อน Facebook ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมมาเช็คอินอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับเรามาเช็คอินที่นี่เลย PE หรือ EP ที่1ค่ำคืนนี้เราอยู่ที่ริมน้ำโขงจังหวัดหนองคายนี่คือสัญลักษณ์ของหนองคายนะครับวันนี้ผมมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรคนที่สนใจเลี้ยงหอยขมรัตนะโดยตรงตอนนี้นะครับช่วงก่อนเรามีปัญหาตรงที่หอยขาดตลาดทำให้คนที่มีหอยหลักร้อยตัว200ตัวมาขายยอดปลีกราคา150 200บาท160บาทอันนั้นเราไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นการทำมาหากินสุจริตเลี้ยงครอบครัวเราไม่ว่ากันผมเดินทางมาครั้งนี้เพื่อที่จะมาขอความร่วมมือกับฟาร์มใหญ่ฟาร์มหอยขมรัตนะใหญ่ที่สุดในหนองคายเพื่อที่จะมาขอราคาที่เป็นธรรมและขอโปรเดิมให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงราคาแล้วก็ได้หอยจำนวนที่แข็งแรงขึ้นและขอให้แก้ไขการขนส่งให้ดีขึ้นมีอัตรารอดที่มากขึ้นและลดปัญหาให้น้อยที่สุดนะครับแล้วพร้อมกับโปรโมชั่น 1,100 บาทหอย12ตัวนะครับที่ไม่แพงแรงแล้วก็เป็นราคายุติธรรมเกษตรกรเข้าถึงได้วันนี้เราอยู่ที่หนองคายพรุ่งนี้ติดตามตอนต่อไปนะว่าเราจะไปเช็คอินที่ฟาร์มที่ใหญ่และมีหอยมากที่สุดราคาเป็นธรรมติดตามเอาไว้นะครับหอยมีน้อยมากแล้วนะเหลือน้อยมากแล้วนะติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ